หนังสือมิติที่4นำชีวิตไปสู่ความสำเร็จบทที่4คำสั่งพิเศษถ้อยคำที่พูดออกไปนั้นมีฤทธิ์เดชในการสร้างสรรค์ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วและการใช้ถ้อยคำออกไปอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะนำชัยชนะมาสู่ชีวิตคริสเตียนอย่างไรก็ตามคำพูดเช่นนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่เหมาะสมจึงจะเกิดผลอย่างแท้จริงดังนั้นเราจึงต้องค้นให้พบพื้นฐานที่เหมาะสมดังกล่าวนี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดในคำสอนของพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าจะขอกล่าวให้ท่านทราบในบทนี้เชื่อคำตรัสของพระเจ้าวันหนึ่งมีคนหามผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนอนนิ่งอยู่บนเปลพยาบาลเข้ามาในสำนักงานของข้าพเจ้านางป่วยเป็นอัมพาตตั้งแต่คอลงมาแม้แต่กระดิกนิ้วก็ทำไม่ได้ไม่เห็นเขาหามนางเข้ามาข้าพเจ้าก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดเป็นความรู้สึกอึดอัดอยู่ในหัวใจของข้าพเจ้าเหมือนกับความหวังรอคอยอยู่ข้างๆสระน้ำเบสซาธาตามเรื่องในพระคัมภีร์ข้าพเจ้ารู้ว่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่ๆข้าพเจ้าเข้าไปยืนอยู่ข้างๆเปลเมื่อมองลงไปในดวงตาของนางก็รู้ได้ว่านางมีความเชื่อพร้อมจะรับการบำบัดรักษาให้หายเป็นความเชื่อที่ยังมีชีวิตชีวาข้าพเจ้าแตะหน้าผากของนางและพูดว่าในพระนามพระเยซูคริสต์จงหายเถิดทันใดนั้นฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็ปรากฏนางได้รับการบำบัดรักษาให้หายนางจึงพยุงตัวขึ้นจากเปลนั้นด้วยอาการสั่นเทาและหวาดกลัวแก้มฉงนสนเท่ต่อมาภายหลังสตรีผู้นี้แวะมาที่บ้านของข้าพเจ้าอีกนางเอาของขวัญมาให้เมื่อเข้ามาอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าในห้องทำงานนางขออนุญาตปิดประตูแล้วนางก็คุกเข่าลงต่อหน้าข้าพเจ้าใบหน้าของนางยังไม่คลายอาการฉงนสนเทศที่ตนได้รับการบำบัดรักษาให้หายนางจึงถามข้าพเจ้าว่าท่านคะโปรดแจ้งให้ที่ฉันทราบว่าท่านเป็นพระเยซูคริสต์องค์ที่สองใช่ไหมคะข้าพเจ้าหัวเราะคุณครับผมเป็นคนธรรมดาเหมือนกับคุณนี่แหละต้องกินอาหารวันละ3มื้อต้องอาบน้ำต้องพักผ่อนนอนหลับและผมเองจะรับความรอดได้ก็โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นสตรีผู้นี้ได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคอย่างน่าอัศจรรย์ข่าวการหายโรคได้แพร่กระจายไปทั่วหลังจากนั้นไม่นานก็มีเศรษฐีนีคนหนึ่งถูกหามมาที่คริสตจักรเช่นเดียวกันนางเป็นคริสเตียนนานแล้วมีหน้าที่เป็นมัคคนายกคนหนึ่งในคริสตจักรนางพยายามอ่านข้อพระคัมภีร์และท่องจำข้อที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าเช่นเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าอพยพบทที่15ข้อ26ที่ท่านต้องฟกช้ำนั้นก็ให้เราหายดีอิสยาห์บทที่53ข้อ5ท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบโรคของเราไปมัทธิวบทที่8ข้อ17จะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะบังเกิดขึ้นที่นั่นเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วยแล้วคนเหล่านั้นก็จะหายโรคมาระโกบทที่16ข้อ17ถึงข้อ18เมื่อเขาพานางเข้ามาเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานขอเพื่อนางอย่างสุดกำลังแต่ไม่เห็นผลไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าพยายามออกเสียงตะโกนคำอธิษฐานเดียวกันนั้นกับที่ใช้อธิษฐานรักษาคนก่อนให้หายข้าพเจ้ากล่าวพระคำของพระเจ้าและกระโดดด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าสั่งให้นางลุกขึ้นด้วยความเชื่อนางพยายามลุกขึ้นหลายครั้งโดยข้าพเจ้าช่วยพยุงให้ลุกขึ้นแต่พอข้าพเจ้าปล่อยมือออกนางก็ล้มฟุบลงไปอีกเหมือนกิ่งไม้ตายหักหล่นจากต้นข้าพเจ้าจึงบอกกับนางว่าจงเชื่อให้มากกว่าเดิมแล้วลุกขึ้นนางพยุงตัวลุกขึ้นได้ครู่เดียวก็ล้มลงไปอีกนางเอ่ยกับข้าพเจ้าว่านางมีความเชื่อหมดทั้งโลกแต่ความเชื่อของนางนั้นไม่เกิดผลข้าพเจ้ารู้สึกหดหู่ใจมากและสตรีผู้นั้นก็ร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจนางบอกกับข้าพเจ้าว่าอาจารย์คะอาจารย์นั่นแหละเรือที่รักมักที่ชังอาจารย์รักผู้หญิงคนนั้นมากกว่าจึงรักษาเขาให้หายได้แต่อาจารย์ไม่รักดิฉันจึงนอนเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้
อาจารย์ลำเอียงรักไม่เท่ากันฮือฮือคุณพี่ครับข้าพเจ้าตอบผมพยายามทำทุกสิ่งแล้วนะครับคุณพี่ก็เห็นว่าผมได้อธิษฐานกระโดดตะโกนร้องคร่ำครวญผมแสดงกิริยาอาการต่างๆที่นักเทศกลุ่มเพนเทคอสจะพึงทำได้แต่ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคริสตจักรของเราต้องเผชิญปัญหาเช่นนี้อยู่เสมอคือคนหนึ่งได้รับการรักษาให้หายจากโรคแต่อีกคนหนึ่งยังคงนอนป่วยอยู่ไม่ได้รับการบำบัดรักษาให้หายบางครั้งมีนักเทศชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกเดินทางมาที่คริสตจักรของเราแล้วกล่าวถ้อยคำที่น่าประทับใจว่าทุกคนจะได้รับการรักษาให้หายจากโรคในวันนี้เขากล่าวถ้อยคำกอบด้วยความเชื่อและคนที่ป่วยจำนวนมากก็ได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคนักเทศเหล่านั้นจากไปโดยได้รับสง่าราศีทุกประการส่วนข้าพเจ้าเองผู้เป็นศิษยาภิบาลประจำคริสตจักรก็ถูกทอดทิ้งให้อยู่เบื้องหลังและต้องเผชิญหน้ากับคนป่วยที่ยังไม่ได้บำบัดรักษาหายผู้คนเหล่านี้จะมาหาข้าพเจ้าอย่างท้อแท้ใจเศร้าโศกและอดครวญว่าเราไม่ได้รับการรักษาหายพระเจ้าไม่รักษาเราทิ้งให้ทุกทรมานอยู่ต่อไปถ้าอย่างนั้นเราจะดิ้นรนเชื่อพระเยซูคริสต์กันไปทำไมเล่าข้าพเจ้าต้องคร่ำครวญอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระบิดาเจ้าทำไมจึงเป็นเช่นนี้พระเจ้าข้าโปรดตอบให้รู้ด้วยให้รู้ชัดเจนแน่นอนพระเจ้าก็เมตตาตอบให้อย่างชัดเจนตามคำขอข้าพเจ้าจะเปิดเผยคำตอบและการได้รับรู้ดังต่อไปนี้ตามปกติผู้คนมักจะคิดว่าตัวเขาสามารถเชื่ออะไรๆได้ทุกอย่างตามคำตรัสของพระเจ้าแน่นอนเขาเชื่อได้แต่เขายังไม่รู้ความแตกต่างระหว่างคำตรัสซึ่งเป็นคำบอกกล่าวเรื่องทั่วๆไปของพระเจ้ากับคำตรัสซึ่งพระเจ้าใช้ถ่ายทอดความเชื่อโดยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสู่ใจมนุษย์คำตรัสประเภทหลังนี้เองเป็นเหตุให้เกิดการอัศจรรย์ในภาษากรีกมีคำว่าโลกอสกับเรมาหมายถึงถ้อยคำหรือคำพูดพระคัมภีร์สอนว่าโลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยพระวาทะของพระเจ้านั่นคือถ้อยคำหรือคำพูดของพระเจ้าโลกอสหมายถึงคำสอนของพระเจ้าในพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เป็นคำบอกเล่าเรื่องของพระเยซูคริสต์เมื่ออ่านคำเหล่านี้ท่านก็ได้ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าโดยอาศัยการอ่านเช่นนี้ท่านไม่อาจจะรับความเชื่อเข้ามาไว้ในใจจะได้รับความรู้และความเข้าใจเรื่องพระเจ้าเท่านั้นแต่ไม่ได้รับความเชื่อข้อพระคัมภีร์โรมบทที่10ข้อ17สอนว่าสิ่งที่เสริมสร้างความเชื่อขึ้นมามิใช่เป็นเพียงแต่การอ่านคำสอนของพระเจ้าเท่านั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์พระคริสต์ซึ่งเป็นคำตรัสหรือพระวาทานี้ตรงกับภาษากรีกว่าเรมาความเชื่อจะเกิดขึ้นได้ก็โดยการได้ยินได้ฟังเรื่องของพระคริสต์ดร.ไอออนไซส์ได้ให้คำจำกัดความของคำโลกอสว่าเป็นคำสอนของพระเจ้าที่ตรัสไว้แล้วและคำเรมาก็คือคำสอนของพระเจ้าซึ่งกำลังตรัสอยู่ยังมีผู้รู้อีกหลายท่านได้ให้คำจำกัดความของเรมาว่าเป็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยพระองค์ใช้ข้อพระคัมภีร์บางข้อสะกิดใจคนบางคนเป็นการส่วนตัวแต่สำหรับข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าคิดเห็นว่าเรมาหมายถึงคำสั่งพิเศษเจาะจงไปถึงบุคคลหนึ่งในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะครั้งหนึ่งในประเทศเกาหลีสตรีคริสเตียนท่านหนึ่งได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มเยาวชนกันที่ภูเขาซัมยักสตรีผู้นี้มีหน้าที่การงานใหญ่โตพวกคนหนุ่มคนสาวนิยมเข้าประชุมทุกครั้งที่เธอจัดในการประชุมที่ภูเขาซัมยักครั้งนั้นก็มีเยาวชนเข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนหมื่นในระหว่างสัปดาห์ที่มีการประชุมดังกล่าวเกิดฝนตกหนักจนกระทั่งระดับน้ำในแม่น้ำสูงขึ้นล้นฝั่งทั้งสองข้างและได้มีเยาวชนกลุ่มหนึ่งต้องการจะเดินทางข้ามแม่น้ำไปร่วมประชุมด้วย
แต่เนื่องจากไม่มีสะพานหรือเรือสำหรับจะใช้ข้ามไปเยาวชนกลุ่มนั้นก็แสดงอาการท้อถอยแต่มีเด็กสาว3คนรวมกลุ่มกันพูดว่าทำไมเราไม่เดินลุยน้ำไปล่ะท่านเปโตรยังเดินบนน้ำได้เราเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันกับพระเจ้าของท่านเปโตรเราเชื่อพระเยซูเหมือนที่ท่านเปโตรเชื่อเรามีความเชื่อเช่นเดียวกับความเชื่อของท่านเปโตรและควรจะเชื่อให้มากยิ่งกว่าเรา3คนจะเดินข้ามแม่น้ำนี้ไปให้ได้เวลานั้นน้ำท่วมมากแต่เด็กสาวทั้ง3คนไม่หวาดหวั่นเขาจับมือกันแล้วคุกเข่าลงอธิษฐานตามข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องท่านเปโตรเดินบนน้ำทั้ง3คนอ้างว่าตนก็เชื่อเช่นเดียวกันต่อจากนั้นพวกเขาจึงตะโกนเสียงดังและเดินลุยน้ำไปต่อหน้าต่อตาเยาวชนทั้งหลายในกลุ่มชั่วพริบตาเดียวกระแสน้ำพัดพาเอาเด็กสาวทั้ง3จมหายไปอีก3วันต่อมาศพของ3คนก็ลอยขึ้นในบริเวณปากน้ำที่จะออกสู่ทะเลเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นที่อื้อฉาวกันในประเทศเกาหลีบรรดาหนังสือพิมพ์ที่ไม่ใช่คริสเตียนต่างก็พาดหัวข่าวเกรียวกราวในทำนองว่าพระเจ้าของเขาช่วยเขาไม่ได้ทำไมพระเจ้าไม่อำนวยให้ตามคำอธิษฐานด้วยใจเชื่อของเขาผลการกระทำของเด็กสาว3คนเป็นเหตุให้คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าได้หัวเราะเยาะสนุกสนานเบิกบานใจไปนานส่วนพวกคริสเตียนก็เข่าอ่อนไปตามๆกันต้องหดหู่และท้อใจโดยไม่สามารถอธิบายหรือให้คำตอบที่ดีได้เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันทั่วทั้งประเทศเกาหลีทำให้คริสเตียนดีๆต้องเสื่อมถอยลงไปในทางความเชื่อพวกเขามักจะพูดกันว่าดูสิเด็กสาว3คนนั้นเชื่อถูกต้องตามที่ศิษยาภิบาลสอนทุกประการแล้วเขาก็ทำตามใจเชื่อของเขาศิษยาภิบาลของเราก็เคยเทศนาหนุนใจให้สมาชิกกล้าปฏิบัติออกไปด้วยใจเชื่อตามคำตรัสสอนของพระเจ้าเด็กสาว3คนนั้นทำตามแล้วแต่ทำไมพระเจ้าไม่ตอบให้ตามคำอธิษฐานของเขาพระเยโฮวาคงไม่ใช่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ศาสนาคริสต์ก็คงจะเป็นศาสนาตามพิธีซึ่งเราปฏิบัติกันอยู่เท่านั้นเองกระมังถ้าท่านจะตอบข้อข้องใจของคนพวกนี้ท่านจะตอบว่าอย่างไรเพราะมีเหตุผลอยู่พร้อมมูลว่าเด็กสาว3คนนั้นเชื่อจริงและเขาได้ปฏิบัติออกไปด้วยใจเชื่อตามคำตรัสสอนของพระเจ้าอย่างไรก็ตามมิใช่เป็นความรับผิดชอบของพระเจ้าที่จะต้องสนับสนุนการกระทำของเด็กสาว3คนนั้นตามความเป็นจริงท่านเปโตรมิใช่จะเดินบนน้ำได้เพราะเชื่อคำตรัสสอนซึ่งบอกให้รู้เรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับพระเจ้าแต่ท่านเปโตรเดินบนน้ำได้โดยอาศัยคำสั่งพิเศษจากพระเยซูคริสต์เมื่อท่านเปโตรทูลว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้ข้าพระองค์เดินบนน้ำไปหาพระองค์พระเยซูคริสต์จึงตรัสว่ามาเถิดคำว่ามาเถิดซึ่งพระเยซูคริสต์ตรัสกับเปโตรนั้นมิใช่คำสอนทั่วๆไปเป็นโลกอสแต่เป็นคำสั่งพิเศษเรมาพระองค์ตรัสสั่งแน่นอนว่ามากับคนเดียวโดยเฉพาะคือท่านเปโตรเมื่ออยู่ในสถานการณ์ผิดไปจากธรรมดาอยู่ท่ามกลางคลื่นลมในทะเลคำสั่งพิเศษนำความเชื่อมาสู่ใจเราความเชื่อนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินนั่นคือได้ยินคำสั่งพิเศษท่านเปโตรไม่สามารถเดินไปบนน้ำโดยอาศัยความรู้เรื่องพระเจ้าเท่านั้นแต่ท่านได้รับคำสั่งพิเศษจึงสามารถกระทำได้เด็กสาว3คนนั้นมีแต่ความรู้เรื่องพระเจ้าคือรู้เรื่องการอัศจรรย์ที่พระเจ้าปฏิบัติผ่านทางชีวิตของท่านเปโตรทั้ง3คนจึงเดินลงไปในน้ำด้วยใจเชื่อแบบมนุษย์ตามความรู้เรื่องพระเจ้าที่เขามีอยู่นี่เป็นความผิดพลาดจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของพระเจ้าที่จะต้องสนับสนุนความเชื่อเช่นนั้นการปฏิบัติตามความเชื่อของเด็กสาว3คนก็แตกต่างจากการปฏิบัติตามความเชื่อของท่านเปโตรแตกต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนวันแตกต่างจากคืนนั่นแหละ2ปีมาแล้วมีนักศึกษาพระคริสต์ธรรม2คน
ออกไปปฏิบัติหน้าที่การงานหลังจากสำเร็จการศึกษาแต่ต้องประสบความล้มเหลวสองคนนี้เคยเป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าเขาตั้งใจเรียนอย่างดีมาประชุมที่คริสตจักรสม่ำเสมอและได้เรียนรู้หลักความเชื่ออย่างถูกต้องทั้งสองได้ร่วมมือกันทำงานชิ้นแรกด้วยความเชื่ออันยิ่งใหญ่โดยยึดข้อพระคัมภีร์ที่ว่าอ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มสดุดีบทที่81ข้อ10และสิ่งใดที่ท่านขอในนามของเราเราจะทำสิ่งนั้นยอห์นบทที่14ข้อ14ศิษยาภิบาลหนุ่ม2คนนี้เริ่มต้นทำงานด้วยการไปกู้เงินจากธนาคารและกู้เงินจากเศรษฐีผู้หนึ่งต่อจากนั้นเขาก็นำเงินไปซื้อที่ดินแล้วสร้างโบสถ์สวยงามขึ้นมาทั้งที่ยังไม่มีสมาชิกเลยแม้แต่คนเดียวเขาลงมือประกาศเทศนาโดยหวังว่าจะมีสมาชิกเข้ามาเป็นจำนวนร้อยๆหวังว่าจะได้ชำระหนี้ให้หมดสิ้นโดยเร็วแต่เหตุการณ์มิได้เป็นจริงตามที่คาดหวังไว้คนหนึ่งไปกู้เงินมาประมาณ 600,000 บาทส่วนอีกคนหนึ่งก็ประมาณ1ล้านบาทในเวลาต่อมาไม่ช้านักเจ้านี้ก็มาทวงให้ชำระหนี้เด็กหนุ่มสองคนนั้นตกที่นั่งลำบากคิดไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะหาทางแก้ไขได้อย่างไรจนเขาแทบจะเลิกเชื่อพระเจ้าไปเลยในที่สุดสองคนนี้มาหาข้าพเจ้าเขาร้องโอดครวญว่าอาจารย์ครับทำไมพระเจ้าของอาจารย์กับพระเจ้าของผมจึงแตกต่างกันนักดูสิอาจารย์ลงมือสร้างคริสตจักรด้วยเงินจำนวน 50,000 บาทและบัดนี้อาจารย์ก็สามารถสร้างคริสตจักรเสร็จแล้วมีมูลค่าถึง100ล้านบาทตามโครงการแต่พวกผมออกไปสร้างคริสตจักรในวงเงินเพียง 1,600,000 บาทเท่านั้นกลับไม่สำเร็จทำไมพระเจ้าไม่ตอบให้ตามคำขอของเราเราเชื่อพระเจ้าองค์เดียวกันและเราก็มีความเชื่ออย่างเดียวกันไม่ใช่หรือครับทำไมพระเจ้าไม่ช่วยทำไมพระองค์ไม่ตอบให้ศิษยาภิบาลหนุ่ม2คนนั้นได้หยิบยกข้อพระคัมภีร์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยพระสัญญาของพระเจ้าทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เราทำตามที่อาจารย์สอนทุกประการเลยครับแต่ทำไมจึงล้มเหลวเขากล่าวเสริมข้าพเจ้าตอบไปว่าก็ดีที่คุณพูดว่าทำตามคำสอนของผมแล้วล้มเหลวแน่ละสิคุณเป็นแค่ลูกศิษย์ของผมแต่ไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์และที่สำคัญก็คือคุณเข้าใจคำสอนของผมผิดไปรู้ไหมผมลงมือก่อตั้งคริสตจักรขึ้นมาตามคำสั่งพิเศษมิใช่ตามความรู้เรื่องพระเจ้าพระเจ้าตรัสในใจของผมอย่างชัดเจนว่าจงลุกขึ้นไปสร้างคริสตจักรใหญ่ขนาดจุคนได้ 10,000 คนพระเจ้าถ่ายทอดความเชื่อของพระองค์มาสู่ใจของผมผมจึงออกไปและได้พบเห็นการอัศจรรย์แต่พวกคุณออกไปลงมือทำตามความรู้เรื่องพระเจ้าที่คุณมีอยู่ดังนั้นการกระทำของคุณจึงไม่อยู่ในความรับผิดชอบของพระเจ้าที่จะต้องสนับสนุนถึงแม้ว่างานที่คุณทำนั้นจะทำไปเพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์ก็ตามพี่น้องที่รักทั้งหลายโปรดรับรู้ด้วยว่าคำตรัสสอนของพระเจ้าสามารถช่วยให้ท่านรู้เรื่องพระเจ้าให้ท่านเข้าใจพระเจ้าและมีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าคำตรัสสอนนี้จะไม่กลับกลายมาเป็นคำตรัสสั่งพิเศษเสมอไปตามเรื่องในพระคัมภีร์มีว่าบรรดาคนเจ็บป่วยได้เฝ้าอยู่รอบสระน้ำเบธสะทาคอยให้น้ำกระเพื่อมแล้วจะกระโดดลงไปในสระเพื่อรับการบำบัดรักษาให้หายถ้ามีคนเจ็บสักคนหนึ่งมาที่สระน้ำเบธสะทาแล้วพูดกับคนเจ็บอื่นๆที่คอยอยู่รอบสระว่าดังนี้นี่แน่พวกคนโง่จะมัวคอยอยู่ทำไมกระโดดลงไปในสระสิมันก็สระเดียวกันวางอยู่ที่เดียวกันน้ำก็เหมือนกันกระโดดสิคอยดูนะฉันจะกระโดดลงไปคนเจ็บคนนั้นอาจจะกระโดดลงไปในน้ำได้อาบได้ล้างตัวแต่จะไม่ได้รับการบำบัดรักษาหายจากโรคเพราะน้ำนั้นยังไม่มีฤทธิ์เดชต้องคอยจนกว่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมากวนน้ำให้กระเพื่อมเพื่อคนเจ็บคนป่วยจะได้กระโดดลงไปชำระล้างตัวให้สะอาดและได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคร้ายสระแห่งเดียวกันวางอยู่ที่เดียวกันและน้ำในสระก็อย่างเดียวกัน
แต่จะเกิดการอัศจรรย์ขึ้นได้เฉพาะเวลาหนึ่งเท่านั้นคือเมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้ามากวนน้ำให้กระเพื่อมซาน้ำเบสซาทาเปรียบเทียบได้กับความรู้เรื่องของพระเจ้าท่านอาจจะได้ฟังคำตรัสสอนของพระเจ้าอาจจะได้ศึกษาพระคัมภีร์ภายหลังพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมากระตุ้นเตือนใจของท่านให้รับรู้ความหมายของข้อพระคัมภีร์ตอนใดตอนหนึ่งชดช่วงอยู่ในจิตใจของท่านและชี้แจงให้รู้ว่าข้อพระคัมภีร์ดังกล่าวมาถึงท่านโดยเฉพาะในสถานการณ์นั้นๆอย่างนี้แหละคำตรัสสอนของพระเจ้าโลกอสก็จะกลับกลายเป็นคำสั่งพิเศษเรมาทุกคนสามารถรับคำตรัสสอนของพระเจ้ามีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าทั้งคนเกาหลีคนยุโรปคนแอฟริกันคนอเมริกันต่างมีความรู้เรื่องพระเจ้าได้พระเจ้าประทานคำตรัสสอนแก่มนุษย์ทุกคนแต่พระองค์ไม่ได้ตรัสคำสั่งพิเศษแก่ทุกคนคำสั่งพิเศษมีมาถึงเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่รอคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้ารอคอยจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมากระตุ้นให้คำตรัสสอนกลับกลายเป็นคำสั่งพิเศษถ้าท่านไม่มีเวลารอคอยอยู่เฉพาะที่หน้าพระพักพระเจ้าพระองค์ก็ไม่มีโอกาสปรากฏต่อชีวิตของท่านและไม่อาจจะถ่ายทอดข้อพระคัมภีร์บางข้อที่จำเป็นลงในจิตใจของท่านยุคนี้เป็นยุคธุรกิจผู้คนไม่มีเวลาว่างมากพอสำหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าพวกเขาจะพากันไปโบสถ์เพื่อความสนุกสนานเขาได้ฟังคำเทศนาเพียงสั้นๆแล้วก็กลับออกไปโดยไม่มีเวลารอคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าพวกเขาได้รับคำตรัสสอนแต่ไม่ได้รับคำสั่งพิเศษจึงพลาดโอกาสในชีวิตที่จะเห็นกิจการอัศจรรย์ของพระเจ้าเขาจึงเริ่มสงสัยเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าเราจำเป็นต้องไปร่วมประชุมที่คริสตจักรและเอาใจใส่ในการฟังคำเทศนาและเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าแต่ตามความเป็นจริงผู้คนไม่ได้เข้ามาและฟังคำเทศนาด้วยใจอธิษฐานไม่ได้เฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเพื่อรับคำสั่งพิเศษจากพระองค์ดังนั้นเขาจึงขาดความเชื่อซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆของเขาเขาอาจจะได้รับความรู้ทางพระคัมภีร์เพิ่มขึ้นแต่เวลาเดียวกันปัญหาของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่ได้รับการแก้ไขถึงแม้เขาจะไปโบสถ์เป็นประจำก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ช้าไม่นานเขาก็หลงไปและเสื่อมถอยลงทางความเชื่อปัญหาอีกประการหนึ่งของคริสตจักรในยุคนี้ก็คือพวกศิษยาภิบาลมีธุรกิจยุ่งมากเกินไปยุ่งมากหลายเรื่องเช่นใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงทำหน้าที่พาโลงทำหน้าที่จัดการเรื่องเงินทำหน้าที่ก่อสร้างซ่อมแซมทำหน้าที่ผู้รับเหมาไปที่นู่นที่นี่อยู่ตลอดทั้งสัปดาห์ครั้นถึงวันเสาร์พวกศิษยาภิบาลเหล่านี้ก็เหนื่อยอ่อนและต้องพยายามค้ำหาคำสอนที่จะต้องเทศนาให้สมาชิกฟังในวันอาทิตย์เขาไม่มีเวลารอคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าเขาไม่มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจเพื่อจะกล่าวคำเทศนาที่เหมาะเพื่อสมาชิกจะรับไว้และเกิดผลในชีวิตของเขาได้สมาชิกจึงจำเป็นต้องรับคำเทศนาแบบสุกๆดิบๆซึ่งเตรียมมาอย่างลวกๆและขาดคุณสมบัติของคำเทศนาที่ดีสภาพการเช่นนี้นับเป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์สมาชิกคริสตจักรก็คือมิตรที่ดีของศิษยาภิบาลดังนั้นศิษยาภิบาลควรจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนได้เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณเช่นเดียวกับที่บรรดาอัครสาวกได้กระทำไว้เป็นตัวอย่างกล่าวคือศิษยาภิบาลควรจะเพ่งเล็งอยู่กับการอธิษฐานและการกล่าวคำสอนของพระเจ้าส่วนหน้าที่การงานด้านอื่นๆนั้นมอบให้เป็นธุระของพวกมัคคนายกหรือบรรดาผู้นำในคริสตจักรคริสตจักรของเราได้ปฏิบัติกันเช่นนี้ข้าพเจ้าเองจะไม่กล้าก้าวขึ้นไปเทศนาต่อที่ประชุมถ้าข้าพเจ้าไม่ได้เฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าและรับคำสั่งพิเศษจากพระองค์ว่าควรจะเทศนาเรื่องอะไรเมื่อยังไม่ได้รับคำสั่งพิเศษข้าพเจ้าก็ไม่เทศนาด้วยเหตุนี้เองทุกๆวันเสาร์ข้าพเจ้าต้องออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานเข้าเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าจนกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาและประทานคำสั่งพิเศษแก่ข้าพเจ้าบางครั้งข้าพเจ้าต้องรอคอยอยู่ตลอดไปจ
จนถึงเวลาค่ำคืนฟออธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าพรุ่งนี้พวกสมาชิกจะพากันมาที่คริสตจักรต่างก็มีปัญหากันคนละอย่างทั้งปัญหาความเจ็บไข้โรคภัยปัญหาครอบครัวปัญหาธุรกิจการงานและปัญหาอื่นๆอีกสารพัดพวกเขามิใช่จะมารับเอาความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับพระเจ้าแต่เขามาหวังที่จะได้รับการแก้ปัญหาหรือแก้ไขปัญหาของเขาถ้าเราไม่ให้ความเชื่อซึ่งเป็นอมตะแก่เขาไม่ให้คำสั่งพิเศษแก่เขาเขาก็จะกลับบ้านไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังนั้นจำเป็นที่ข้าพระองค์จะต้องรับเรื่องพิเศษเพื่อเอาไปเทศนาในโอกาสพิเศษเช่นวันอาทิตย์พรุ่งนี้เพื่อผู้คนที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เป็นพิเศษนั้นจะได้รับฟังข้าพเจ้าเฝ้าคอยอยู่จนกระทั่งพระเจ้าเปิดโอกาสให้รู้เรื่องที่จะเทศนาเมื่อถึงเวลาก้าวสู่ธรรมาสน์ข้าพเจ้าก็ยืดอกอย่างพึงพายเหมือนท่านนายพลเพราะรู้แน่ว่าคำเทศนาของข้าพเจ้าอยู่ภายใต้การเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเมื่อเทศนาเสร็จผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนจะตรงเข้ามาพูดกับข้าพเจ้าว่าแม้อาจารย์เทศนาได้เหมาะทีเดียวตรงความจำเป็นของผมพอดีทำให้เชื่อว่าปัญหาของผมจะแก้ไขได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะข้าพเจ้าพยายามช่วยให้เขาได้รับคำสั่งพิเศษจากพระเจ้านั่นเองโปรดเข้าใจให้ถูกต้องว่าคริสตจักรไม่ใช่สโมสรหรือสมาคมที่เห็นกันอยู่ดาดดื่นเพราะกิจการภายในคริสตจักรเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายโดยเฉพาะถ้าศิษยาภิบาลไม่จัดการให้สมาชิกของตนได้รับคำสั่งพิเศษคริสตจักรก็จะเหมือนสโมสรทางศาสนาเท่านั้นในสังคมโลกเราก็เห็นมีสโมสรมากมายเช่นสโมสรโรตารีสโมสรกิอานิสและผู้เป็นสมาชิกในสโมสรเหล่านี้ต้องจ่ายเงินบำรุงสโมสรแบบเดียวกับที่คริสเตียนถวายเงินสิบลดนั่นแหละคริสตจักรควรจะเป็นสถานที่ซึ่งผู้คนเข้าไปรับการแก้ปัญหาจากพระเจ้าเข้าไปรับสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของเขาและได้รู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งนอกเหนือจากการได้ความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับพระเจ้าการนี้จะสำเร็จได้โดยศิษยาภิบาลต้องเป็นผู้ได้รับคำสั่งพิเศษก่อนคริสเตียนควรมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้ารอคอยอยู่เฉพาะพระพักพระองค์เพื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีช่องทางเต็มที่ได้เข้ามาจัดการกับชีวิตของคนคนนั้นและดลใจเขาผ่านทางข้อพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถหยิบยกข้อพระคัมภีร์ซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าที่ตรัสไว้แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจของบุคคลคือเปลี่ยนให้เป็นคำสั่งของพระเจ้าซึ่งกำลังตรัสอยู่เปลี่ยนจากคำตรัสสอนมาเป็นคำตรัสสั่งหรือคำสั่งพิเศษมาถึงตอนนี้ข้าพเจ้าก็สามารถบอกได้ว่าทำไมผู้คนจำนวนมากจึงไม่ได้รับการบำบัดรักษาให้หายจากโรคพระสัญญาต่างๆจากพระเจ้าเป็นของท่านได้โดยท่านต้องรับเอามิใช่แต่เพียงบันทึกไว้และสรุปว่าเป็นของตนแล้วทั้งที่ท่านเองไม่ยอมรับอย่าหยิบยกเอาพระสัญญาประการใดประการหนึ่งจากคำสอนของพระเจ้าแล้วบอกว่าอ๋อนี่เองพระสัญญานี้มาถึงผมแล้วผมจะท่องบนเอาไว้เสมอๆนี่สำหรับผมนี่เป็นของผมแล้วแต่ข้าพเจ้าขอบอกว่านี่ไม่ใช่ของท่านโดยอัตโนมัติแน่ล่ะท่านสามารถเป็นเจ้าของแต่ท่านต้องปฏิบัติให้เห็นจริงว่าท่านยอมรับสัญญานั้นๆโดยการเฝ้าคอยอยู่ต่อพระพักพระเจ้าก่อนจะกระตุ้นเตือนใจใครให้รับพระคัมภีร์ข้อใดนั้นพระเจ้าต้องจัดการทำหลายสิ่งเช่นพระเจ้าต้องการชำระสะสางชีวิตของท่านให้สะอาดหมดจดและโน้มนำท่านให้ยอมอ่อนข้อต่อพระองค์พระเจ้าจะไม่ประทานพระสัญญาให้ใครๆโดยไม่เลือกหน้าเมื่อท่านรู้สึกตัวว่าพระเจ้าตรัสกับท่านแล้วก็จงใช้เวลาเข้าเฝ้าพระเจ้ารอคอยอยู่เฉพาะพระพักพระองค์จงสารภาพความผิดความบาปของท่านเสียจงยอมอ่อนข้อต่อพระเจ้ายอมมอบชีวิตไว้กับพระองค์ถ้าท่านเตรียมตัวพร้อมตามสภาพเหล่านี้แล้วฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็จะปรากฏจิตใจของท่านซึ่งเปรียบเหมือนกับสระน้ำเบธซาทาจะกระเพื่อมหรือได้รับคำรบเร้าจากข้อพระคัมภีร์เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รู้ได้ว่าสัญญาเป็นของท่านแล้วและท่านมีความเชื่อ
ซึ่งอำนวยให้การอัศจรรย์เกิดขึ้นตามความจำเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าการบำบัดรักษาหายจากโรคทางร่างกายนี้มิใช่เป็นเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าท่านต้องเรียนรู้ลำดับก่อนหลังต้องรู้ว่าอะไรมาก่อนเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าก็คือการบำบัดรักษาจิตใจเมื่อพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของท่านพระองค์มักจะมุ่งบำบัดรักษาจิตใจของท่านถ้าจิตใจของท่านยังไม่ถูกต้องเหมาะสมจำเพาะพระพักพระเจ้าแม้จะอธิษฐานมากมายคร่ำครวญตะโกนกระโดดก็ไม่อาจนำคำสั่งพิเศษจากพระเจ้ามาถึงท่านได้แรกทีเดียวท่านต้องหมดจดปราศจากบาปในสายพระเนตรของพระเจ้าคือท่านต้องสารภาพบาปรับฤทธิ์พระโลหิตพระเยซูคริสต์มาชำระบาปแล้วท่านจะรอดพ้นจากบาปรับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ต่อจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะกระตุ้นเตือนจิตใจท่านโดยข้อพระคัมภีร์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระองค์ดลใจท่านและประทานคำสั่งพิเศษตามความจำเป็นของท่านขอย้ำว่าท่านต้องเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาปฏิบัติงานในชีวิตของท่านการบำบัดรักษาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามที่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เกิดขึ้นบางครั้งคนหนึ่งได้รับการบำบัดรักษาหายทันทีทันใดแต่คนอื่นต้องรอไปอีกนานมัคคนายกของเราป่วยหนักเขาเป็นมัคคนายกที่ดีคนหนึ่งประจำคริสตจักรเขาถวายทุกสิ่งแด่พระเจ้าปฏิบัติงานเพื่อพระเจ้าได้ดีเกินคาดเมื่อเขาป่วยแพทย์ได้ทำการตรวจและบอกให้รู้ว่ามีการเจริญเติบโตอย่างผิดปกติทำนองเดียวกับเนื้องอกอยู่ภายในร่างกายของเขาแพทย์จะทำการผ่าตัดให้แต่สมาชิกคนอื่นๆในคริสตจักรกลับคิดเห็นว่าพระเจ้าจะบำบัดรักษามัคคนายกผู้นี้ให้หายจากอาการป่วยเพราะเขาเป็นผู้มีความเชื่ออันยิ่งใหญ่นี่คือเหตุผลของบรรดาสมาชิกข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อเขาจะได้รับการบำบัดรักษาสมาชิกของเราจำนวน 40,000 คนได้ร่วมใจกันอธิษฐานโดยหวังจะเขย่าบัลลังก์แห่งพระคุณของพระเจ้าและมัคคนายกผู้นั้นก็อ้างสิทธิ์ที่จะได้รับการบำบัดรักษาแต่ไม่ปรากฏผลผู้ป่วยมีอาการทรุดลงเรื่อยๆจนถึงขั้นอันตรายในที่สุดเราจึงต้องส่งเขาไปโรงพยาบาลให้แพทย์ทำการผ่าตัดสมาชิกหลายคนกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และบ่นออกมาว่าพระเจ้าอยู่ไหนล่ะทำไมพระเจ้าจึงจัดการกับมัคคนายกถึงขั้นนี้อย่างไรก็ตามข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระองค์มีจุดประสงค์พิเศษในเหตุการณ์ครั้งนี้เมื่อมัคคนายกเขาไปพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเขาก็ตั้งต้นเทศนาเรื่องพระกิตติคุณแก่ทุกคนที่เขาได้พบหรือติดต่อเกี่ยวข้องด้วยไม่ช้าไม่นานทั้งโรงพยาบาลก็รู้เรื่องพระคริสต์รู้ว่ามีผู้แทนคนหนึ่งจากพระเยซูคริสต์เข้ามาพักอยู่ในโรงพยาบาลมีแพทย์พยาบาลและคนไข้จำนวนมากกลับใจมาเชื่อพระเจ้าไม่เว้นแต่ละวันพวกสมาชิกก็ชื่นชมยินดีกันมากพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าดีที่มัคคนายกต้องเข้าโรงพยาบาลดีกว่ารับการบำบัดรักษาให้หายทันทีทันใดด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าตัวอย่างเรื่องนี้แสดงว่าพระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนั่นคือการบำบัดรักษาจิตใจซึ่งสำคัญกว่าการบำบัดรักษาทางร่างกายฝ่ายโลกตามปกติเมื่อมีความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ยากลำบากเราก็มักจะอ้างสิทธิ์ที่จะรับการช่วยกู้แท้จริงเราไม่ควรมีแนวโน้มไปในการกระทำเช่นนี้ถ้าความทุกข์ยากลำบากของท่านจะนำพระคุณแห่งการไถ่ให้ปรากฏแก่เพื่อนมนุษย์ถ้าความทุกข์ยากลำบากของท่านจะเป็นช่องทางให้พระคุณแห่งการไถ่บาปจากพระเจ้าปรากฏแก่เพื่อนมนุษย์ก็นับว่าความทุกข์ยากลำบากนั้นได้รับการเจิมจากพระเจ้ากล่าวคือพระองค์จัดการและอนุญาตให้เกิดขึ้นแต่ถ้าความทุกข์ยากลำบากทำให้ท่านทุพพลภาพและทำลายชีวิตของท่านก็จงรู้ว่านี่เป็นการกระทำของผีมารซาตานท่านต้องอธิษฐานและขจัดสภาพการเช่นนี้ออกไปให้สิ้นข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างหนึ่ง
ซึ่งพระเจ้าไม่ช่วยผู้คนให้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากของเขาดังนี้ในระหว่างสงครามเกาหลีมีศิษยาภิบาลจำนวน500คนถูกจับไปยิงเป้าตายทันทีและคริสตจักรจำนวน 2,000 แห่งถูกทำลายพวกคอมมิวนิสต์มักจะทำการทารุณโหดร้ายต่อพวกศิษยาภิบาลมีครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวของศิษยาภิบาลถูกจับที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีบรรดาผู้นำคอมมิวนิสต์ได้ตกลงกันพิจารณาโทษครอบครัวนี้โดยอาศัยอำนาจของ3ประชาชนฝ่ายผู้กล่าวหาพูดว่าชายคนหนึ่งมีความผิดในฐานทำบาปโดยการเทศนาเรื่องพระเยซูคริสต์จึงสมควรได้รับโทษคนอื่นๆก็ตอบรับเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่ใช่แล้วเวลานั้นเขาขุดหลุมใหญ่จัดการเอาตัวศิษยาภิบาลภรรยาลูกๆลงไปยืนอยู่ในหลุมผู้นำคอมมิวนิสต์พูดว่าท่านศิษยาภิบาลเป็นเวลาหลายปีทีเดียวที่ท่านได้ชักจูงประชาชนให้หลงเชื่องมงายตามคำสอนในพระคัมภีร์บัดนี้ถ้าท่านจะปฏิเสธความเชื่อนั้นออกมาต่อหน้าสาธารณชนและสารภาพว่าท่านได้กระทำผิดไปแล้วเราก็จะทำให้ท่านพ้นโทษตัวท่านภรรยาและลูกๆจะได้รับอิสระแต่ถ้าท่านยังยืนกรานอยู่ในความเชื่องมงายของตนต่อไปทั้งตัวท่านและครอบครัวก็จะถูกฝังทั้งเป็นให้ตัดสินใจได้เดี๋ยวนี้พวกลูกๆก็โผล่ออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าพ่อจ๋าพ่อช่วยลูกด้วยพ่อจ๋าลองคิดดูเถิดถ้าเป็นท่านท่านจะทำอย่างไรข้าพเจ้าเองเป็นพ่อมีลูก3คนข้าพเจ้ารู้สึกว่าถ้าจะตกนรกก็ดีกว่าต้องเห็นว่าลูกๆถูกฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาพ่อผู้นี้ตัวสั่นเทาเขายกมือขึ้นพูดว่าเอาล่ะเอาล่ะผมจะปฏิเสธของเขาพูดยังไม่จบประโยคภรรยาของเขาก็เอาศอกกระทุ้งแล้วว่าพ่อบอกเขาไปสิไม่ปฏิเสธฟังนะจ๊ะลูกๆนางหันไปปลอบลูกของตนคืนนี้เราจะได้ร่วมโต๊ะสวยกับพระเจ้าจอมกษัตริย์พระเจ้าจอมราชันพูดจบนางก็ตั้งต้นร้องเพลงมีสถานอันงดงามเลิศหนักหนาต่อจากนั้นทั้งสามีและลูกๆก็ร้องตามไปด้วยเวลาเดียวกันพวกคอมมิวนิสต์ได้จัดการโกยดินลงไปในหลุมเพื่อฝังครอบครัวศิษยาภิบาลให้ตายทั้งเป็นลูกๆถูกผมตายไปก่อนพวกเขาอ้าปากร้องเพลงจนกระทั่งระดับดินขึ้นถึงคอและจนกระทั่งถึงวาระลมหายใจครั้งสุดท้ายประชาชนทั้งหลายเฝ้าดูอยู่พระเจ้าไม่ได้ช่วยกู้ครอบครัวนี้พระองค์ไม่ได้ช่วยให้เขาพ้นภัยเขาต้องตายแต่การตายของเขาเกิดผลดีมากเพราะเกือบทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ครั้งนั้นได้กลับใจมาเป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าและยังคงรอดชีวิตเป็นสมาชิกคริสเตียนของเราอยู่ในปัจจุบันนี้พระคุณแห่งการไถ่โทษพ้นบาปได้ปรากฏออกมาทางความทรมานของครอบครัวนั้นเช่นเดียวกับที่พระเจ้าโปรดประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาถูกตรึงที่ไม้กางเขนเพื่อช่วยกู้โลกนี้ให้รอดพ้นจากบาปนี่แหละเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าคือการไถ่จิตใจมนุษย์ดังนั้นเมื่อท่านปรารถนาการบำบัดรักษาด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าหรือปรารถนาคำตอบจากพระเจ้าท่านต้องมุ่งมองไปตามเป้าหมายสูงสุดของพระเจ้าคือการไถ่จิตใจมนุษย์ถ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าความทุกข์ยากลำบากของท่านจะเป็นทางให้เกิดการไถ่จิตใจมนุษย์ได้มากกว่าและดีกว่าที่ท่านจะได้รับการบำบัดให้พ้นทุกข์นั้นท่านก็ไม่ควรร้องขอการช่วยกู้แต่ควรทูลขอให้พระเจ้าประทานกำลังแก่ท่านเพื่อจะได้บากบั่นมุ่งไปจนถึงเป้าหมายเป็นการยากนักที่เราจะสังเกตดูให้รู้แน่ว่าอย่างไหนเป็นความทุกข์ยากลำบากจากผีมารซาตานและอย่างไหนเป็นความทุกข์ยากลำบากซึ่งพระเจ้าใช้เป็นทางสำแดงพระคุณแห่งการไถ่โทษพ้นบาปเมื่อท่านจะรู้ให้แน่ท่านก็ต้องเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าและต้องรู้จุดประสงค์ของพระเจ้าอย่าท้อถอยอย่าเที่ยวไปที่นู่นที่นี่เพื่อหวังจะรับการอธิษฐานจากนักเทศนาที่มีชื่อเสียงแต่ให้เฝ้าคอยด้วยคำอธิษฐานของท่านเองอาศัยความเชื่อของท่านและใช้วิธีถือศีลอดอาหารเพื่อเปิดโอกาสให้พระเจ้าสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นเตือนใจท่านด้วยคำสอนในพระคัมภีร์ท่านก็ได้รับการถ่ายทอดความเชื่ออันอัศจรรย์เป็นคำสั่งจากพระเจ้ามาถึงท่านเวลานั้นท่านต้องลุกขึ้นและก็ออกไปทำตามคำสั่งแม้ว่าท่านยังมองไม่เห็นลู่ทางอะไรเลยหรือยังมืด8ด้านอยู่ก็ตามถ้าท่านได้รับคำสั่งจากพระเจ้าแล้วก็อย่าได้ลังเลใจจงกล้าตัดสินใจทำลงไปแล้วท่านจะเห็นการอัศจรรย์อย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังอยู่ประการหนึ่งคืออย่านำหน้าพระเจ้าอย่าออกไปก่อนที่จะได้รับคำสั่งมีผู้คนจำนวนมากก้าวนำหน้าพระเจ้าแม้แต่ท่านเปาโลเองก็ออกนำหน้าพระเจ้าเพราะท่านมีใจกระตือรือร้นอยากจะประกาศเรื่องพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ตามคำสั่งของพระองค์ที่ว่าพวกเราคริสชนต้องออกไปประกาศเรื่องพระกิตติคุณจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกดังนั้นท่านเปาโลจึงมุ่งหน้าไปทางเอเชียแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเปาโลไปที่นั่นท่านเปาโลจึงบอกกับตัวเองว่าถ้าอย่างนั้นฉันจะไปเมืองบิทิเนียแต่พระวิญญาณก็ตรัสห้ามอีกว่าอย่าไปที่นั่นในที่สุดท่านเปาโลกับคณะได้เดินทางไปยังเมืองไตรอัสในต่างแดนเราพอจะนึกวาดภาพได้ว่าท่านเปาโลต้องเดินทางอย่างงงงันอยู่แถบนั้นและคงจะบอกกับตัวเองว่าดูสิฉันเชื่อตามคำสั่งของพระเยซูแท้ๆแล้วทำไมจึงต้องกลายเป็นผู้ประสบความล้มเหลวอย่างนี้ล่ะครั้นท่านเปาโลได้อธิษฐานและเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าท่านก็ได้รับคำสั่งพิเศษจากพระเจ้าโดยพระองค์โปรดให้ท่านเปาโลเห็นนิมิตเป็นภาพชายคนหนึ่งมาจากมาซิโดเนียมาบอกว่าไปที่มาซิโดเนียเถอะไปช่วยพวกเราดังนั้นท่านเปาโลจึงลงเรือไปยังมาซิโดเนียเดินทางมาแถบยุโรปตัวอย่างของท่านเปาโลนี้แสดงให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างคำสอนกับคำสั่งพิเศษการรับคำสั่งพิเศษมีหลายคนมาหาข้าพเจ้าและถามว่าอาจารย์ครับทำยังไงจึงจะได้รับคำสั่งพิเศษเกี่ยวกับการเลือกคู่เลือกสามีภรรยาผมอ่านข้อพระคัมภีร์ทั้งหมดแล้วแต่ไม่เห็นมีข้อไหนสอนว่าผมควรจะแต่งงานกับนางสาวนั่นนางสาวนี่จะทำอย่างไรดีล่ะครับเรื่องนี้ยากจริงๆพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าผมควรจะไปอยู่ที่ไหนเพื่อจะได้พบเนื้อคู่นี่คือคำถามซื่อๆและไม่ผิดกฎหมายข้าพเจ้าขอเสนอแนะบันได5ขั้นเพื่อท่านจะได้รับคำสั่งพิเศษซึ่งช่วยในการตัดสินใจเรื่องดังกล่าว 1. เข้าเกียร์ว่างขั้นแรกต้องให้ตัวเองอยู่ในสภาพเข้าเกียร์ว่างคือไม่เดินหน้าและไม่ถอยหลังมีใจสงบอยู่อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ต่อจากนั้นก็จงเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์อยู่ที่นี่พร้อมจะฟังเสียงของพระองค์ถ้าพระองค์ตรัสว่าใช่ข้าพระองค์จะออกไปทำตามที่พระองค์เห็นดีถ้าพระองค์ตรัสว่าไม่ใช่ข้าพระองค์ก็จะไม่ออกไปทำให้ขัดคำสั่งข้าพระองค์ไม่ต้องการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตนเองแต่อยากจะตัดสินใจตามความปรารถนาของพระองค์แม้ว่าจะดีหรือไม่ดีสำหรับข้าพระองค์ก็ตามข้าพระองค์พร้อมแล้วที่จะยอมรับการนำพาจากพระเจ้าเราต้องเฝ้าคอยพระเจ้าด้วยลักษณะท่าทีดังนี้แหละบางครั้งก็ต้องถือศีลอดอาหารและอธิษฐานซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้ามัวแต่กินมากเกินไปเราก็จะง่วงเหงาหาวนอนจนอธิษฐานไม่ได้ครั้นรู้ตัวว่าตนเองสงบใจลงได้อย่างแท้จริงแล้วเราก็ก้าวต่อไปถึงขั้นที่2ข้อ2มีใจปรารถนาซึ่งเป็นมาจากพระเจ้าขั้นที่2ต้องทูลขอให้พระเจ้าสำแดงจุดประสงค์ของพระองค์ผ่านเข้ามาทางความปรารถนาของเราพระเจ้ามักจะปรากฏต่อเราโดยอาศัยใจปรารถนาอันบริสุทธิ์ของเราเองมีข้อพระคัมภีร์สอนไว้ดังนี้จงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านสดุดีบทที่37ข้อ4สิ่งใดที่คนชอบทำปรารถนาพระองค์ทรงประสาทให้สุภาษิตบทที่10ข้อ24เมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้น
มาระโกบทที่11ข้อ24ความปรารถนานับเป็นจุดสำคัญเป็นศูนย์กลางซึ่งพระเจ้าใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราข้อพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่2ข้อ13สอนว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้นำพาใจเราให้มีความปรารถนานำพาเราให้มีใจพร้อมที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นเราควรอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าโปรดประทานใจปรารถนาซึ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้อธิษฐานเสมอๆและเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าจนกว่าพระเจ้าจะโปรดให้ท่านมีใจปรารถนาซึ่งเป็นมาจากพระองค์ขณะที่ท่านอธิษฐานนั้นความปรารถนาอันสวยสดงดงามอย่างอื่นๆอาจจะปะปนเข้ามาฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นนี้เราต้องอดทนด้วยอดทนคอยรับใจปรารถนาจากพระเจ้าเข้ามาอยู่ในใจของเราเราต้องไม่รีบร้อนหรือสรุปเอาง่ายๆว่าได้แล้วได้ทุกอย่างตามที่ขอแล้วรีบออกไปข้าพเจ้าขอย้ำว่าเราควรเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าให้นานอีกสักหน่อยเพราะความปรารถนาอาจจะมาจากผีมารซาตานหรือมาจากวิญญาณของเราเองและมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลาเป็นเครื่องทดสอบถ้าท่านอดทนเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าความปรารถนาของท่านเองและความปรารถนาซึ่งเป็นมาจากผีมารซาตานก็จะอ่อนกำลังลงส่วนความปรารถนาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะกลับเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจงรอคอยเถิดคอยรับใจปรารถนาซึ่งเป็นมาจากพระเจ้าข้อ3ให้สอดคล้องกับข้อพระคัมภีร์เมื่อมีความปรารถนาชัดเจนดีแล้วเราก็ก้าวไปถึงขั้นที่3คือเปรียบเทียบดูว่าความปรารถนาของเรานั้นสอดคล้องกับคำสอนในพระคัมภีร์หรือไม่วันหนึ่งมีสตรีผู้หนึ่งมาหาข้าพเจ้าเธอแสดงอาการตื่นเต้นดีใจพูดว่าอาจารย์คะคราวนี้ดิฉันจะได้ถวายเงินจำนวนมากสนับสนุนงานของอาจารย์สรรเสริญพระเจ้าข้าพเจ้าอุทานออกมาด้วยความดีใจเช่นกันเชิญนั่งสิครับเล่าให้ผมฟังหน่อยเรื่องมันเป็นยังไงเธออธิบายว่าดิฉันมีความปรารถนาที่จะทำธุรกิจการค้ากิจการนี้กำลังเจริญก้าวหน้าถ้าดิฉันเข้าร่วมกับเขาก็คิดว่าจะสามารถทำเงินได้มากทีเดียวธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับข้าพเจ้าถามเธอตอบว่าดิฉันตั้งใจจะผูกขาดธุรกิจการค้าบุหรี่แต่ผู้เดียวบุหรี่ยาสูบน่ะอาจารย์รู้ไหมอย่าเลยข้าพเจ้าตอบห้ามออกไปทันทีแต่ดิฉันตั้งใจแล้วมีความปรารถนาจะทำอย่างนั้นเธอพูดต่อเป็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าเหมือนที่อาจารย์เคยเทศนานั่นแหละมันเป็นความปรารถนาของคุณเองข้าพเจ้าค้านคุณอ่านคำสอนจากพระคัมภีร์หรือเปล่าสำรวจดูหรือเปล่าว่าสิ่งที่คุณจะทำนั้นสอดคล้องกับพระคัมภีร์หรือไม่เปล่าความปรารถนาของคุณจะต้องสอดคล้องกับพระคัมภีร์ข้าพเจ้ากล่าวสั่งสอนเธอพระคัมภีร์สอนว่าร่างกายของเขาเป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์1โครินธ์บทที่6ข้อ19พระเจ้าไม่มีจุดประสงค์ให้ประชากรของพระองค์มีนิสัยสูบบุหรี่ถ้าพระเจ้าต้องการให้เราสูบบุหรี่พระองค์ก็คงสร้างจมูกของเราให้แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่เพราะตามปกติของปล่องไฟซึ่งระบายควันออกมาจะต้องมีลักษณะเปิดอ้าขึ้นสู่ฟ้าไม่ใช่คว่ำลงเหมือนรูจมูกของเราพระเจ้าไม่มีเป้าหมายให้คนเราสูบบุหรี่เพราะร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าคุณอัดควันบุหรี่เข้าไปในร่างกายนี้ก็เท่ากับทำให้เกิดอากาศเป็นพิษขึ้นภายในวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณครับความปรารถนาของคุณที่จะขายบุหรี่นั้นก็ผิดแผกออกไปจากจุดประสงค์ของพระเจ้าเป็นการดีที่สุดถ้าคุณจะเลิกล้มกิจการนี้มีผู้ชายอีกคนหนึ่งมาหาข้าพเจ้าแล้วบอกว่าอาจารย์ครับผมไปติดอกติดใจแม่ไม้รูปงามคนหนึ่งเธอน่ารักมากสวยจริงๆเมื่อผมตั้งใจอธิษฐานต่อพระเจ้าเกี่ยวกับแม่ไม้คนนี้
ผมก็มีใจปรารถนาอย่างแรงกล้าอยากจะแต่งงานกับเธอแต่ปัญหาก็คือว่าผมมีลูกมีเมียอยู่แล้วอ้อผมโต้ตอบคุณก็ต้องเลิกล้มความคิดที่จะแต่งงานกับแม่ไม้คนนั้นมันเป็นความปรารถนาจากผีร้ายเฮ้อไม่ใช่หรอกไม่ใช่มาจากผีร้ายเขาเถียงเมื่อผมอธิษฐานพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ตรัสกับใจของผมและบอกว่าเมียของผมที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่กระดูกซี่โครงเนื้อคู่กระดูกคู่ที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับผมหรอกแต่เป็นหนามในเนื้อของผมต่างหากล่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสอย่างนี้และพระองค์ตรัสด้วยว่าแม่ไม้คนงามที่ว่านั่นแหละเป็นกระดูกคู่ของผมเธอจะเหมาะสมกับผมทีเดียวข้าพเจ้าพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเรื่องเช่นนั้นไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรอกแต่มาจากผีวิญญาณร้ายคนจำนวนมากได้หลงกระทำผิดเช่นนี้กล่าวคือเวลาใดที่เขาอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องซึ่งขัดกับคำสอนของพระเจ้าเวลานั้นผีร้ายจะชี้แจงจุดประสงค์ของมันเขาจึงเข้าใจผิดขอให้ท่านจำไว้เสมอว่าจุดประสงค์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ขัดแย้งกับคำสอนของพระเจ้าอย่างแน่นอนชายคนนั้นไม่ยอมฟังเสียงของข้าพเจ้าเขากลับไปจัดการหย่าภรรยาและแต่งงานใหม่กับหญิงไม้คนนั้นเวลานี้เขาตกอยู่ในสภาพของชายผู้ทุกข์ยากที่สุดในโลกภายหลังเขาได้รู้ว่ากระดูกคู่อันที่สองของเขานั้นยิ่งร้ายกว่าอันแรกเสียอีกความปรารถนาของเราทุกประการควรจะสอดคล้องกับพระคัมภีร์ถ้าต้องการให้แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านก็ควรปรึกษาหารือกับศิษยาภิบาลของท่านข้อ4ดูสัญญาณจากสิ่งแวดล้อมหลังจากพิจารณาแล้วว่าความปรารถนาของเราสอดคล้องกับคำสอนของพระเจ้าเราก็พร้อมที่จะก้าวขึ้นไปถึงขั้นที่4คืออธิษฐานขอให้พระเจ้าประทานสัญญาณซึ่งเราจะสังเกตได้จากสิ่งแวดล้อมถ้าพระเจ้าตรัสในใจของท่านแน่แล้วต่อจากนั้นพระองค์จะประทานสัญญาณแก่ท่านแน่ๆจากโลกภายนอกที่อยู่รอบตัวท่านตัวอย่างเช่นท่านเอลียาอธิษฐาน7ครั้งเพื่อขอฝนต่อจากนั้นท่านจึงเห็นสัญญาณจากพระเจ้าปรากฏที่ขอบฟ้าทางตะวันออกเป็นก้อนเมฆก้อนเล็กๆขนาดเท่ากำปั้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือกิเดโอนท่านผู้นี้ได้ขอสัญญาณจากพระเจ้าด้วยในประสบการณ์ชีวิตของข้าพเจ้าเองพระเจ้ามักจะแสดงสัญญาณให้ปรากฏจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวข้าพเจ้าบางครั้งก็เป็นสิ่งเล็กน้อยแต่นั่นคือสัญญาณข้อ5รู้เวลาของพระเจ้าภายหลังที่ได้รับสัญญาณแล้วเราก็มาถึงขั้นสุดท้ายคือการอธิษฐานต่อไปจนกว่าจะรู้เวลาของพระเจ้าเวลาของพระเจ้าก็แตกต่างจากเวลาของเราท่านต้องอธิษฐานจนกว่าท่านเองจะมีสันติสุขอย่างแท้จริงอยู่ในใจสันติสุขเป็นสิ่งตัดสินชี้ขาดถ้าท่านอธิษฐานแล้วแต่ยังรู้สึกกระวนกระวายใจไม่สงบในจิตวิญญาณของท่านก็แสดงว่ายังไม่ถึงเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมยังมีไฟแดงห้ามอยู่ดังนั้นท่านต้องอธิษฐานและเฝ้าคอยพระเจ้าต่อไปอีกครั้นไฟแดงดับไปและท่านเห็นไฟเขียวปรากฏเวลานั้นแหละสันติสุขจะเข้ามาในใจของท่านจงกระโดดโลดเต้นด้วยความชื่นชมยินดีและรีบออกไปโดยเร็วด้วยพระพรและคำสั่งพิเศษจากพระเจ้าและมีการอัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดขึ้นในหนทางของท่านตลอดชีวิตที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ดำเนินกิจการงานของตนโดยใช้บันไดห้าขั้นดังกล่าวนี้และพระเจ้าโปรดเมตตาเสมอมาพระองค์มักจะเตือนย้ำด้วยสัญญาณต่างๆสัญญาณและการอัศจรรย์เหล่านี้แสดงให้เห็นความแตกต่างชัดเจนระหว่างคำสอนกับคำสั่งพิเศษต่อไปในอนาคตข้าพเจ้าหวังว่าท่านจะไม่งงงันสับสนเกี่ยวกับพระสัญญาของพระเจ้าจงเข้าใจให้ถูกต้องว่าการอ้างสิทธิ์การคร่ำครวญการกระโดดการตีอกชกหัวการกรีดร้องเหล่านี้ไม่อาจโน้มนำให้พระเจ้าหลงเชื่อตามท่านแล้วประทานให้ตามที่ท่านต้องการแต่พระเจ้าต่างหากจะเป็นผู้โน้มนำท่านให้เชื่อโดยพระองค์ถ่ายทอดความเชื่อของพระองค์เข้าสู่ใจของท่านข้อพระคัมภีร์ม
าระโกบทที่11ข้อ22ถึงข้อ23สอนว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดแล้วท่านจะสามารถสั่งภูเขาให้เลื่อนไปลงทะเลได้ปัญหามีอยู่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะเชื่อในพระเจ้าทำอย่างไรเราจึงจะรับความเชื่อจากพระเจ้าได้ขอย้ำว่าถ้าท่านได้รับคำสั่งพิเศษแล้วความเชื่อที่เข้าสู่จิตใจของท่านก็เป็นความเชื่อซึ่งถ่ายทอดมาจากพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อของท่านเองเมื่อได้รับความเชื่อถ่ายทอดมาท่านจะสามารถสั่งภูเขาให้เคลื่อนย้ายได้แต่ถ้ายังไม่ได้รับความเชื่อจากพระเจ้าท่านก็ไม่สามารถทำสิ่งนี้ท่านควรตั้งใจศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์เพื่อให้เป็นอุปกรณ์แก่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นเมื่อท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความเชื่อมาถึงท่านและสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นในเวลาที่ท่านกระทำตามความเชื่อนั้นจะมีการอัศจรรย์ปรากฏทั้งในหน้าที่การงานและในบ้านของท่านจงเข้าเฝ้าพระเจ้าเฝ้าคอยอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์อย่าคิดว่าเป็นการเสียเวลาเมื่อพระเจ้ามีโอกาสตรัสในใจท่านแล้วพระองค์ก็สามารถกระทำการใหญ่โตได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีเร็วกว่าที่ท่านจะทำเองโดยเสียเวลาทั้งปีเลยทีเดียวจงรอคอยอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าแล้วท่านจะเห็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่สำเร็จลุล่วงไป